สวัสดีครับพบกับรายการทามด้วยกันวันนี้ผมก็จะมารีวิว Minecraft เวอร์ชันภาษาไทยนะครับนี่นี่ก็จะเป็นเมนูเวอร์ชันทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับก็จะมีเพลงด้วยนะผมไม่ครับก็จะมีเพลงให้เราฟังนะฮะทั้งข้าก็จะมีปรับเปลี่ยนการร้องเพลงขึ้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในเมื่อคุณเข้าไปในโลกปุ๊บเพลงมันก็จะหายไปนะนี่ก็ยังเป็นบั๊กอยู่นะครับผมแล้วก็นี่ครับเมนูต่างไอเทมก็เป็นภาษาไทยหมดแล้วนะผมเนี่ยผมเป็นภาษาไทยหมดแล้วนี่ครับนี่เป็นบทเลสเพย์ที่ผมตั้งใจจะลงไว้ในแมปเลสเพย์เนี่ยผมนี่ทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดเลยเตาเผากล่องครับกล่องอันนี้ข้อความที่อยู่บนไอ้นี่ก็จะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับนี่ข้อความบนสิ่งนี้นะผมรวมถึงสาเหตุการตายก็จะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเดี๋ยวกลับไปดูของ Creative บ้างเดี๋ยวไปดูของ Creative นะผมว่าเป็นยังไงฮะอันนี้ก็เป็นหน้าตาใน Creative นะฮะนี่นี่ชื่อบล็อกทุกบล็อกเป็นภาษาไทยหมดนะผมนี่บล็อกเป็นภาษาไทยนะฮะเดี๋ยวลองหยิบ enchant อะไรนี้มาดูพวก enchant หรือ brewing อะ envy ของกับดักนี่ก็เป็นกล่องนะผมทั้งนะฮะก็คือแท่งตีเหล็กนะผมทั้งตีเหล็กนี่ซ่อมกับชื่อนะครับมาต้มยาจริงมันเป็นเครื่องผสมยานะฮะอันนี้โต๊ะลงมนนะก็คือลงเวทใช้เวทมนนะฮะก็คือเอาเลเวลลงมาใช้นั่นเองเดี๋ยวต้องลองหยิบอะไรที่เอนชันได้มาสิธนูนี่แหละลงมนเนี่ยครับผมก็จะมีชื่อเป็นภาษาไทยหมดเลยนะผมไม่แตก unbreaking พลังคือ power นะผมนี่อยากก็เป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับอันนี้ถูกแล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งนี้ถูกทำขึ้นโดยคุณแบงค์เมลินะครับ YT นะผม YouTube นะฮะซึ่งผมจะใส่ YouTube ลิงก์ YouTube ไว้ใน description นะผมแล้วกลับไปสู่นะเกมหลักก่อนกลับไปสู่เมนูสกินก็ยังเป็นภาษาไทยนะฮะต่อมามันมีที่สร้างโลกเวลาสร้างโลกนะครับก็จะเป็นภาษาไทยหมดนะผมอันนี้ปรับแต่งนะฮะก็เกาขอบเขตอะไรอย่างงี้ผมเมล็ดก็คือซีดก็คือเมล็ดนะฮะก็คือเหมือนจุดที่เราเกิดแล้วแอสเซอร์เวอร์ก็เป็นภาษาไทยหมดแล้วนะฮะนี่ครับผมแอสเซอร์เวอร์นะฮะต่อมาก็จะเป็นวิธีการลงนะครับผมสำหรับนะครับไม่ใช่ภาษาไทยนะครับม็อดของนายใจดีที่ผมเคยลงไว้ก่อนหน้านี้ม็อด PC นะฮะก็รองรับนะฮะเนี่ยชื่อไอเทมเป็นภาษาไทยหมดเลยนะผมนี่หลังกดดีบัคก็มีคำภาษาไทยก็จะขึ้นเป็นภาษาไทยด้วยนะครับสำหรับบางส่วนนะฮะอย่างนี้ส่วนตรงนี้ผมก็ลืมพูดถึงของในเจดีก็คือส่วนของดีบัคโหมดนะสามารถเลือกได้ว่าจะให้ม็อดไหนอยู่ไม่อยู่นะครับผมโอเคผมสำหรับไปวิธีการลงจริงๆแล้วอ่ะอันนี้เป็นวิธีการลงจริงๆแล้วสำหรับอันต่อไปนะผมนี่ก็จะมาสอบวิธีการลงนะฮะ Minecraft ภาษาไทยนะครับผมถ้าในกรณีที่คุณมีมาแอป Minecraft ตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมให้คุณทำการถอนการติดตั้งมันออกไปนะครับผมนะฮะของผมต้องเข้าวันนี้ก็ขอกระดิ่งตั้งนะฮะแอปพลิเคชันตั้งแล้วก็ถอนการติดตั้ง Minecraft นะฮะ Minecraft ตัวเต็มที่คุณมีถอนออกไปแล้วผมถอนการติดตั้งนี่อย่างนี้แล้วก็รอผมส่วนข้อมูลที่อยู่แบบแบบอะไรอย่างนี้จะไม่หายไปนะเมื่อคุณขอกระดิ่งตั้งนะครับข้อมูลก็จะถูกเก็บไว้อยู่นะครับผมมีเกี่ยวกับแอปตอนนี้คุณเข้าไปที่กิจการฝั่งของคุณนะฮะของผมมันเป็นบรรทัด OS อยู่แล้วผมเปิดก็สำหรับคนที่ใช้บรรทัดนะฮะอันนี้จะสะดวกนะฮะก็เข้าที่ APK แล้วผมก็จะหา APK ที่อยู่ในเครื่องคุณนะฮะออกมาเดี๋ยวใช้เวลาสักครู่นึงนะฮะเนื่องจากซึ่งผมไฟล์ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็เนี่ยผมตัวนี้นะฮะ
MCPE by Backmail นะผมนี่ผมกดอนุญาตการติดตั้งนะผมแล้วก็กดติดตั้งส่วนตัวนี้ผมตลอดผมจะใส่ไว้ description นะฮะก็มันจะ description ละครับก็รอสักครู่ผมไว้ผมเท่านี้คุณก็ได้Minecraft ภาษาไทยนะฮะอยู่ในเครื่องของคุณแล้วนะครับเนี่ยผมก็จะได้ Minecraft เวอร์ชั่นภาษาไทยของคุณแล้วนี่นะฮะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ